นะสวัสดีครับวันนี้ก็มีเสื้อที่มาใหม่แล้วก็เตรียมที่จะลงที่หน้า IG แล้วก็ที่หน้า Face นะครับป่ะเดี๋ยวเราดูกันนี่ฮะลองดูนะชิปโอ้นี่หน้าตรงนี้ป่ะนะตรงนี้ด้วยน้ำมือก็เมื่อวานมีคนถามคุณหนุ่ยถามใช่ไหมพอดีเลยแล้วก็ตัวนี้โอ้โหแต่ละตัวนี่คือแบบสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับรวมไว้หมดเลยฟอนต์สวยๆรับทีแบบนี้นะฮะเราพักแล้วจะเก็บเดี๋ยวเลยกว่าโอ้โหน้องตีครับชิปโคตรสวยนี่ IQ ตัวนี้เลยทีเด็ดเลย IQ ตัวนี้เป็นไฟดีครับตัวนี้ตัวแรงเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ได้แสนแล้วมั้งเนี่ย 80,000 นี่นะอันนี้เป็นเอาเอาคูเจแบรนดี้ครับตัวนี้โอ้โหสภาพเสื้อนี่แบบถ้าคันยี่เวทรู้จักผมเนี่ยน่าจะขอซื้ออ่ะโอ้โหกำลังสวยเลยนะสุดจริงครับสุดจริงอันนี้นี่ครับสุดๆครับแมรี่เจวิกไอ้ยะนี่นะบางส่วนนะบางส่วนนะครับอันนี้ที่จะลงนะที่จะลงหน้าอันนี้มันคนละแนวเดี๋ยวนี่อันนี้เป็นของเก่าที่จะลงนะอันนี้เป็นสตริงฮะสตริงโอปินสตริงโอพีด้วยนี่ครับดัดดี้เยอะคูลิโอครับตัวนี้โอ้โหอันยังเก่านะเมื่อวานนี้นะสียังสวยแค่สีก็ผ่านแล้วนะฮะกี่ล้านนะเหรอสกีนเขาสวยนะนะครับใครสนใจก็ทักมาถามได้นะครับก็ชุดนี้ก็เดี๋ยวเจอกันเอาคอลเลกเตอร์นะฮะชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะช่วยครับเอาคอลเลกเตอร์นะครับของเยอะจริงนะฮะคอลเลกเตอร์คือต้องมีของนะครับไม่ใช่โอ้โห AQ for Trail นี่มี2ตัวนะมีตรงนู้นด้วยเดี๋ยวพาลงไปดูนะฮะนี่ฮะนี่นะเทียบนะครับดูไวๆนะเดี๋ยวนี้จะเอามันลงใน IG นะครับใหม่ๆเลยนะฮะนี่เป็นเดทครับมันต้องหาอีกตัวนึงนะตัวเนี้ยนี่ครับฟินเดย์ครับเดลโซเจียนี่กาแฟที่อ่ะนี่เลยโอเคนี่แหละโคตรสวยตัวเนี้ยที่บอกเลยสแปชินพันกินตัวต่อไปทีเด็ดเลยครับตัวนี้ครับเป็นสวยคีริชาร์ดเป็นงานของแอนดี้นะฮะแอนดี้วอร์ฮอลนะครับนี่ครับงานของแอนดี้เป็นนี้ครับเชียร์ดิชาร์ตตัวนี้ตอนแรกจะขายราคาถูกครับต่อไปครับอันนี้เป็นเซ็กคริสตัลนะเซ็กเป็นของซีฟิเชียตนะครับตัวนี้ลายเต็มๆตัวนี้ลายสวยดีนะครับแล้วก็ไซส์สวยด้วยสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นเนวาน่าตัวนี้เราขายอีกฝั่งแสนสามแสนห้านะแสนห้าเลยเนาะเอาไว้ก็สองตัวสามแสนนะครับไอ้เนวาน่าตัวนี้ไม่ใช่หลังซับป๊อปนะเป็นตัวของแท้ออริจินอลเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ครับนี่ฮะManic Street Preacherนะเป็นManicนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายแรกที่มันจะไม่มีคำว่าManic Street Preacherนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวโมเดลแรกแล้วเขาก็ทำใหม่อีกทีนึงก็คือตัวเนี้ยมีใช้คำว่าหลักร้อยตัวแล้วก็เป็นแบบลองสลีฟด้วยเป็นแขนยาวด้วยแล้วก็เป็นลายหลังตัวนี้นะฮะเป็นออริจินอลนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าไม่ผ่าน QC แหละประมาณฟิลลิ่งประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้จะเป็น Oasis ลายอย่างเงี้ยหลังอย่างเงี้ยหลังแบบนี้หน้าแบบนี้อันนี้เป็น Public Enemy ครับสวยปะ PE ครับ Alice in Chains ครับตัวนี้โคตรสวยอ่ะตัวนี้สุดยอดอยู่ละไอ้นี่โคเวลนะนี่โคเวลนะครับโคเวล Sonic Youthยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะใครที่ชอบนะผมเอาเสื้อที่สวยมาให้ดูกันแบบไวๆนะครับวันนี้นะ
ก็เนี่ยอุ๊ยราคาไม่ใช่ราคานี้นะผมลงราคาผิดเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมถูกจังรีบรับรีบรับเลยนะไม่ใช่นะไอ้เป็นของ2 3ปีแล้วนะเก็บไว้นะฮะหลายปีแล้วนะเก็บไว้นี่อันนี้เป็นลายเค้าเรียกว่าเป็นลายนาสคาที่สวยที่สุดละภูมิใจมากๆโคตรสวยอ่ะสีได้จริงสีนาสคานี้มันมาแล้วครับกำลังมานะอ่ะกูไปดูของแบบ80ฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกชุดนึงฮะที่หมดนี้ประมาณ 700,000 นะครับอันนี้ก็เป็นร้านแล้วก็หมดนี้ก็ขออยากได้ e-class สักคันนึงนะฮะเอามาแลกได้นะใครมีโอเคฮะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะใครสนใจตัวไหนชอบตัวไหนแต่อย่างแรกเลยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนนะครับหันหน้ามาหาพี่หน่อยครบยังอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจ Off Collector ไว้ด้วยนะครับมีไลฟ์สดนะฮะแล้วก็มีของสวยๆแลๆผมเชื่อว่าหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับแม้แต่ต่างประเทศหรือว่าใครที่จะมีแบบเยอะๆพร้อมๆกันขนาดนี้นะครับติดตามไว้เดี๋ยวจะมีของสวยๆมาตลอดนะฮะเพราะเราบ้าเสื้อยืดจริงๆสำหรับคนที่อยากจะขายเสื้อยืดวินเทจนะครับสามารถนะครับติดต่อเข้ามาทางเพจ Inbox ไปเลยสามารถประเมินราคานะครับและเรายังมีบริการรับจำนำสำหรับคนที่ไม่อยากขายเสื้อด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอคนละหนึ่งแชร์นะใครเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ